เริ่มเข้ามาสักระดับหนึ่งค่อยเข้ามาก็ได้เดี๋ยวผมประกาศในบล็อกเอ้ยประกาศในFacebookได้ดีกว่าเอ้ยในนั้นได้ดีกว่าตอนนี้เริ่มแล้วรับหรือยังเนี่ยเริ่มแล้วพี่เริ่มแล้วนะโอเคคุยกันได้ตอนนี้เราอยู่กันที่คอมมานาดนะต้องขอขอบคุณสถานที่คอมมานาดด้วยเดือดคอมมานาดได้ยินเสียงไหมเนี่ยได้ยินครับมีคนเริ่มเข้ามาหรือยังได้ยินเสียงได้ยินเสียงไหมทั้งคู่เลยเหรอจิมน่าจะชัดมากทั้งคู่เลยเหรออ่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตส่งบอสแคสไปหาเพื่อนๆในกลุ่มนั่นหน่อยในกลุ่มไลน์หน่อยไลน์แอดหน่อยโอเคตอนนี้รถก็ไม่ติดเป็นไงบ้างที่เราเจอกันก็ฝนตกกระหน่ำเลยก็กระหน่ำเลยนะวันนี้โอเคฟ้าสดใสนี่เรามาคุยเรื่องอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องบล็อกเทรดใช่ไหมเดี๋ยวก่อนน้องเดียเป็นใครอันนี้เพจอาจารย์จิมคงรู้แล้วอาจารย์จิมเป็นใครไหมนะน้องเดียแนะนำตัวเองหน่อยโอเคแล้วก็เป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่ที่ KGI แล้วก็มีทีมงานที่คอยซัพพอร์ตทั้งเรื่องของบล็อกเทรดหุ้นแล้วก็ฟิวเจอร์นะครับ KGI ก็เป็นบล็อกเกอร์หนึ่งก็เป็นบล็อกเกอร์ที่ธุรกรรมทางฟิวเจอร์เนี่ยอันดับต้นๆของประเทศธุรกรรมทางฟิวเจอร์นะใช่ครับธุรกรรมทางฟิวเจอร์ก็คืออย่างเช่นตัว Set 50 Future Go Future นะครับอันเนี้ยแล้วเราก็ทำบล็อกเทรดกันมาสักเรียกโดยส่วนตัวเนี่ยเรียกสนใจบล็อกเทรดมา 4-5 ปีละจริงๆแล้วบล็อกเทรดเนี่ยมันก็มีอยู่ในตลาดมาเกือบจะเท่ากับตัว Set 50 Future เลยแต่ในอดีตเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยสนใจหรือยังไม่เคยเห็นเพราะทุกคนไปเทคมันตัวเรื่องของ Set 50 Future นะครับแต่ตอนเนี้ยก็เลยมาชวนอาจารย์จิมมาดูว่าอาจารย์จิมพอมีระบบหรือมีแนวคิดอะไรที่มันเกี่ยวกับบล็อกเทรดได้บ้างแล้วจะเอามาใช้ในเรื่องของบล็อกเทรดฮะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงกำลังส่งไลน์ไปบอกเพื่อนๆใน LINE แอดอยู่นะอ่านน้องเดียไปก่อนโอเคก็วันนี้มาเจอกันนะวันนี้ก็มีคนเข้ามากันเยอะหรือยังเลยน่าจะเพิ่งเริ่มนะไม่ได้ประกาศบอกใครเลยเนี่ย นะเราแห่งแบบสดกันมากแบบว่าอยากไลฟ์ก็ไลฟ์เลยนะโอเคนะเรานี่เป็นเหมือนคล้ายๆกันนะพี่นะคือแบบพวกไฮเปอร์พวกทำอะไรแล้วทำเลยใช่ครับคิดปุ๊บทำปั๊บถามเพื่อนเนี่ยได้คนเนี้ยแผนเผื่อไม่ต้องวางกันนะใช่ครับนะครับโอเคอ่ะแล้วมาเริ่มกันเลยอ่ะน่าจะบอดคาสต์ไปแล้วนะโอเคสวัสดีครับแฟนเพจนะครับก็ปกติเจอกันทุกค่ำคืนวันนี้มาเจอกันกลางวันบ้างนะก็วันนี้มาเจอน้องเดียนะครับเป็นมาร์เก็ตติ้งนะครับที่ KGI นะก็เป็นคนที่ดูแลพอร์ตผมในการดูแลในการเล่นเกี่ยวกับโปรดักต์ที่เกี่ยวกับฟิวเจอร์นะวันนี้ก็เลยมีผมพบว่าช่วงในตลาดเนี่ยมันโอเคแล้วตลาดมันเริ่มมีเทรนด์แล้วคนที่ลงทุนในฟิวเจอร์เนี่ยจริงๆแล้วช่วงหนึ่งต้องบอกก่อนคนช่วงหนึ่งคนที่ลงทุนในฟิวเจอร์ก่อนหน้านั้นนะครับจะขยาดพอสมควรครับเพราะว่าตลาดมันไม่ไปไหนเลยโอ้ยคุณมองขึ้นมันก็ลงคุณมองลงมันก็ขึ้นอยู่แถวนี้นะดังนั้นเนี่ยแต่ว่าช่วงในตลาดมันมีเทรนด์แล้วนะครับผมก็เลยรู้ว่าช่วงนี้ในการเทรดฟิวเจอร์เนี่ยเป็นช่วงที่เทรดง่ายที่สุดละแล้วก็เทรดแล้วได้ตังค์วันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำนะครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจของเราวิธีการเทรดนะแล้วก็วิธีการที่เราจะเพิ่มพอร์ตนะให้ได้เร็วๆโดยที่ควบคุมความเสี่ยงด้วยเรื่องความเสี่ยงนี่สำคัญมากเลยนะเรื่องฟิวเจอร์เนี่ยสำคัญมากเลยนะเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนำในเรื่องตรงนี้ให้นะครับเป็นไงบ้างน้องเดียเดี๋ยวก็คือบล็อกเทรดเนาะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของบล็อกเทรดโดยที่เดียลิสต์คำถามมาแล้วคำถามเนี่ยสดเลยเตรียมด้วยไม่ได้ส่งให้อาจารย์เราจะตอบได้ไหมเนี่ยนั่นน่ะถูกดิไม่ได้เอาอย่ายากมากโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันก่อนในแนวความคิดของพี่แอบดูหน่อยดิบล็อกเทรดคืออะไรบล็อกเทรดคืออะไรบล็อกเทรดก็คือโปรดักต์หนึ่งแหละของตลาดหลักทรัพย์แหละนะหลักการของมันก็เป็นเทรดแบบฟิวเจอร์ถ้าน้องคุณคนไหนเคยเทรดที่เกี่ยวกับพวกซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์มาก่อนเนี่ยไอ้ตัวบล็อกเทรดเนี่ยก็คือตัวเดียวกันนี่แหละแต่เพียงแต่ว่ามันดีในเรื่องของสภาพคล่องนี่เองนะแล้วก็จะเทรดในหุ้นใหญ่นะครับก็ตอนนี้ก็มีหุ้นให้เทรดอยู่เกือบร้อยตัวละเกือบร้อยตัวปิดเสียงหน่อยเชิญครับโอเคแปลว่าเดี๋ยวขอสรุปนิดนึงบล็อกเทรดเนี่ยก็คือเป็นหุ้นใหญ่แล้วก็มีสภาพคล่องมีสภาพคล่องนี่สำคัญมากเทียบเท่ากับหุ้นเลยเทียบเท่ากับหุ้นเลยโดยหลักไม่ต้องเลือกทฤษฎีโดยหลักปฏิบัติก็คือเทียบเท่าหุ้นเลยใช่แล้วก็แต่ว่าสภาพคล่องเนี่ยดีกว่าซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ดีกว่าคนละเรื่องเลยเพราะว่าไอ้ซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยนักลงทุนรายย่อยเนี่ยไปตั้งบิดตั้งออฟเฟอร์กันเองครับผมคือไปตั้งขายกันเองบนในกระดานแล้วลองคิดดูถ้าเกิดไม่มีมาร์เก็ตเมกเกอร์คอยดูแลเนี่ยรายย่อยมันตั้งกันเองเนี่ยครับพังที่ผ่านมาเนี่ยเคยสอนลูกศิษย์ให้เล่นซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยเจอเคสอย่างนี้เดียเจอเคสที่ว่าแม่งตอนเราลองหรือตอนเราเข้าไปเปิดโพซิชันเนี่ยเปิดได้ครับแต่ไอ้ตอนออกเนี่ย
างทีออกไม่ได้เคยเจอเรื่องตลกอย่างหนึ่งเอาเล่าให้ฟังแล้วกันแชร์ได้เลยครับพี่คือเข้าไปลองตัวฟิวเจอร์นะซิงเกิลทัมฟิวเจอร์ของ AOT ครับผมเราก็ถูกทางแหละตัวแม่มันก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยเลยเว้ยแต่ว่าไอตัวฟิวเจอร์ของเราอ่ะไม่ขึ้นแต่พอตัวแม่ลงไอตัวฟิวเจอร์ของเราแม่งดันลงสวยเลยคือไอตอนที่มันขึ้นเราไม่ได้ตังค์ออกไม่ได้ด้วยออกไม่ได้ด้วยแต่พอมันตัวแม่ลงแม่งฟิวเจอร์ดันลงตอนนั้นก็เคยรู้สึกเฮ้ยไอซิงเกิลฟิวเจอร์ไอซิงเกิลฟิวเจอร์เนี่ยอาจจะเหมาะแค่บางตัวที่สภาพคล่องพอไหวครับพี่งั้นต้องเลือกให้ดีมากๆเลยนะอันนี้คือซิงเกิลฟิวเจอร์นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีไม่กี่ตัวหรอกที่จะเทรดได้อย่างนั้นใช่ผมก็เลยมารู้สึกว่าไอ้บล็อกเทรดนี่แหละมันตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าทุกตัวเนี่ยมันเทรดได้หมดเลยเกือบร้อยตัวนะถ้าเราแม่นเรื่องทิศทางเรามีวินัยเรื่องซอฟต์ลอสเนี่ยบล็อกเทรดน่ะตอบโจทย์เลยนะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับบล็อกเทรดนะโอเคครับโอเคแปลว่าบล็อกเทรดเนี่ยก็คือพอเข้าใจแล้วมีทั้งหมดประมาณเกือบร้อยตัวถ้าจริงๆเนี่ยมีทั้งหมด93ตัว93ใช่อยู่ในกลุ่มเซ็ตร้อยได้ปะอยู่ในกลุ่มเซ็ตร้อยโอเคในกลุ่มเซ็ตร้อยแต่ก่อนมีแค่50กว่าตัวแต่ก่อนมี50กว่าตัวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยตลาดเขากำหนดมาแล้วคือตลาดเป็นคนคัดมาให้ก่อนแล้วด้วยว่าเป็นหุ้นพื้นฐานดีมีสภาพคล่องพี่รู้ไหมว่าไอเฟกเป็นหุ้นที่อยู่ในเซ็ตร้อยแต่ไม่ได้อยู่ในบล็อกเทรดเหตุผลคือหนึ่งพื้นฐานไม่ดีสภาพคล่องไม่เยอะคือตลาดเขากรองมาให้แล้วจริงๆตลาดพยายามจะช่วยนักลงทุนระดับหนึ่งแล้วที่เหลือก็คือนักลงทุนไปดูเองว่ามันควรจะขึ้นหรือควรจะลงโอเคโอเคตลาดกรองมาให้แล้วโอเคตลาดก็คือเหมือนกับเป็นนักวิชาการอ่ะกรองมาให้แล้วว่าอะไรเพราะเขารู้ว่าตัวบล็อกเทรดเนี่ยมันคือสินค้าที่มีเลเวอเรจอาจจะอันตรายสำหรับนักลงทุนที่ไม่รู้เรื่องโอเคตลาดก็เลยกรองให้ส่วนหนึ่งตอนนี้มีทั้งหมด93ตัวในอนาคตจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆว่าตัวไหนมีสภาพคล่องเยอะขึ้นจะเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วมีเอาออกไหมเอาออกเนี่ยเขาบอกว่าอันนึงที่แปลกมากเข้าแล้วไม่ต้องออกอ้าวทำไมอ่ะคือเหมือนกับเขาบอกว่าตัวนี้มันมีสภาพคล่องดีแล้วพื้นฐานดีแล้วเข้าแล้วเข้าเลยแล้วถ้าวันหนึ่งใดพื้นฐานเขาแย่ลงอาจจะมีปรับไหมเอิร์ธเขาอยู่ในเซ็ตร้อยแล้วก็ตลาดก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆเอิร์ธเนี่ยพื้นฐานดีตอนนั้นเดียวตอนนั้นปรากฏว่ามันเรื่องของไซฟอนงบอะไรเงี้ยอะไรสักอย่างหนึ่งความจริงบางทีตลาดก็ไม่รู้เรื่องคนอ่านงบก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเรื่องที่ยากจากคาดการณ์แล้วเป็นสุดท้ายมารู้ว่าอ๋อมีการซ่อนงบกำลังเกิดขึ้นเพราะงั้นเขาก็เลยคือเขาไม่เอาออกแต่เขาขึ้น ST อ๋อโอเคก็เหมือนหุ้นเลยเหมือนหุ้นเลยทุกอย่างเลยโอเคเหมือนหุ้นเลยครับโอเคถามว่าในอนาคตเนี่ยบล็อกเทรดก็จะเติบโตไปเรื่อยๆตามจำนวนหุ้นที่ขึ้นมานะตอนนี้มันเหมือนกับเซฟตี้เมื่อ 5-7 ปีที่แล้วคนที่น้อยอ๋อคนน้อยใช่ตอนนี้คนมาเยอะแล้วตอนนี้ก็เหมือนกันบล็อกเทรดยังมีคนที่รู้จักยังไม่เยอะพอสมควรเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพแต่คนดันรู้จักน้อยใช่โอเคครับโอเคพอเข้าใจเรื่องของบล็อกเทรดแล้วพอเข้าใจคอนเซ็ปต์นะถามมาทางไลน์อาจารย์จิมได้หรือถามใต้คอมเมนต์ได้เลยเป็น Facebook ดีกว่าอ๋อมีคำถามนะครับพูดดีกว่าโอเคครับได้เดี๋ยวคำถามเดี๋ยวเราให้ตอนท้ายแล้วค่อยทยอยตอบคำถามแล้วคำถามจริงๆมีคอนเซ็ปต์อยู่แล้วว่าคำถามทาง Financial Market เนี่ยคำถามทางด้านการเงินเนี่ยทุกคำถามต้องมีคำตอบถูกต้องถูกต้องคำพูดนี้มาจากเรื่องของหมอศรีราชอะไรนะเหมือนกับคำถามทางสุขภาพต้องมีคำตอบดีทีนี้จริงๆคล้ายๆกับคำถามเดิมที่ส่งคำถามมาเริ่มต้นบล็อกเทรดเนี่ยยังไงเริ่มต้นบล็อกเทรดยังไงโง่ๆเลยพี่อ่ะเดี๋ยวแบบเฮ้ยบล็อกเทรดคืออะไรวะพอจะเข้าใจคอนเซ็ปต์บล็อกเทรดละแล้วแบบอยากเทรดแล้วบล็อกเทรดแล้วอ่ะเริ่มยังไงดีครับพี่เริ่มต้นเลยจริงๆต้องเปิดพอร์ตก่อนเปิดพอร์ตอันดับแรกเลยแต่ว่าพอร์ตเนี่ยไม่ใช่พอร์ตเดียวกับหุ้นนะไม่ใช่พอร์ตหุ้นมันเป็นพอร์ตเดียวกับพอร์ตฟิวเจอร์ครับคือถ้าใครเนี่ยเทรดฟิวเจอร์อยู่แล้วไม่ว่าจะเทรดทองเทรดเซ็นเตอร์สิบอินเด็กซ์ฟิวเจอร์เทสซิงสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยคุณเทรดบล็อกเทรดได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็ต้องเปิดแต่โดยรวมเนี่ยโดยรวมพอนักลงทุนเปิดพอร์ตเนี่ยส่วนมากมาร์เก็ตติ้งเขาจะเน็ตให้เปิดฟิวเจอร์อยู่แล้วใช่ครับเขาพี่เก็บเดินไปหาบ่อยๆโอเคแล้วเป็นพอร์ตเดียวกับตัวเซ็นฟิวเจอร์ถูกต้องมีออปชันที่ทองอะไรหมดเนี่ยเดียวกันใครเทรดฟิวเจอร์อยู่แล้วเนี่ยเทรดได้เลยเปิดพอร์ตแต่มันเทรดด้วยมือไม่ได้มันเทรดด้วยมือไม่ได้โอเคทีนี้เปิดพอร์ตเนี่ยหนึ่งคนมีได้บัญชีเดียวในประเทศไทยปะหนึ่งหมายความว่าไงนะหนึ่งคนเนี่ยสมมติชื่อเดียเนี่ยจะมีได้แค่ที่เดียวปะพี่อ๋อไม่จำเป็นเปิดที่ไหนก็ได้เปิดหลายพอร์ตก็ได้เออแล้วหนึ่งชื่อในหนึ่งที่อ่ะพี่มีได้แค่ที่เดียวปะมีได้แค่ชื่อเดียวปะแล้วสรุปเราต้องตอบเดี๋ยวต้องถามตัวเองนะเดี๋ยวก่อนงงคำถามเดียวมากเลยใครเป็นมาร์เก็ตติ้งวะเนี่ยคือเดี๋ยวเราจะบอกว่าหนึ่งที่เนี่ยอย่าง KGI เดี๋ยวเป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่ที่ KGI อาจารย์จิมจะเปิดได้เพียงแค่บัญชีเดียวในKGI เฮ้ยชื่อเดียว
ชื่อเดียวชื่อเดียวโอเคเปิดพอร์ตหุ้นฟิวเจอร์เนี้ยเปิดได้แต่ชื่อเดียวโอเคไม่สามารถเหมือนกับเป็นแบงค์อย่างเงี้ยบางคนสงสัยว่าเปิดหลายบัญชีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับถ้าโบนี่คือได้ที่เดียวแต่คือเปิดหลายโบกได้เปิดหลายโบกได้โอเคเปิดหลายโบกได้ไม่ต้องเป็นสงสัยและการเปิดโบกดีอย่างด้วยไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์ไม่เหมือนเปิดบัญชีเปิดบัญชีนี้ต้องฝากเงิน500เริ่มต้นอันนี้ไม่ต้องเสียตังค์เลยโอเคฟิวเจอร์ก็เหมือนกันเปิดพอร์ตก็ฝากเงินเข้ามาได้หรือยังไม่ฝากก็ได้เปิดไปก่อนชิมก่อนก็ได้มาลองเล่นระบบใช่ลองเล่นระบบทีเนี้ยบล็อกเทรดจริงๆแล้วบล็อกเทรดเนี่ยมีเพื่อนคำว่าเพื่อนก็คือสินค้าใกล้เคียงกันครับมีบล็อกเทรดมี DW หรือว่า Derivative Wallet แล้วก็ Single Stock Future ถูกต้องครับเรียกถามในความเห็นของพี่ว่า3อย่างเนี้ยพี่ฟังทันไหมบล็อกเทรดบล็อกเทรดฟิวเจอร์DW มันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงพี่โอเคคือในแง่ของการเทรดเนี่ยเวลาที่เราเล่นแบบว่าทิศทางเนี่ยโปรดักที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นโปรดักที่อิงกับทิศทางทั้งนั้นแหละครับผมคือถ้ามองขึ้นคุณก็ไปเล่นทางฝั่งขึ้นถ้ามองลงคุณเล่นทางฝั่งลงทั้งหมดเหมือนกันแต่มันจะมีจุดต่างในแง่ของดีเทลบางอย่างครับอย่างผมว่าคุณเล่นบล็อกเทรดเนี่ยโดยธรรมชาตินะครับมันเหมือนกับเล่นถึงกับตัวฟิวเจอร์เนี่ยนะทั้งมองขึ้นและมองลงได้เหมือนกันแต่ว่าไอตัวบล็อกเทรดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเทียบเท่ากับการไปซื้อขายหุ้นจริงๆบนในกระดานนะหมายความว่าถ้าสมมติว่าผมซื้อAAV นะครับ100สัญญาหนูรับคอนแทคเท่ากับกี่หุ้นอ่ะเดีย100คอนแทคอ่ะทีนี้อธิบายก่อนนิดนึงบล็อกเทรดเนี่ย1สัญญาแล้วกับเท่ากับ1,000หุ้นโอเค1สัญญาเท่ากับ1,000หุ้นทีนี้ในบล็อกเทรดเนี่ยมันจะมีคำว่าหุ้นใหญ่จริงๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากขึ้นมานิดนึงมันมีคำว่าหุ้นใหญ่กับหุ้นเล็กหุ้นใหญ่กับหุ้นเล็กเขาบอกว่าเดียสร้างหลักฐานขึ้นมาง่ายๆคือจริงๆตอนนี้ตลาดเขายังไม่กำหนดขึ้นมาว่าจะบอกว่าคอนเซ็ปต์คืออะไรจะบอกว่าเอา50บาทเป็นเบนช์มาร์กก่อนนะฮะถ้าอะไรที่เกิน50บาทจะถือว่าเป็นหุ้นใหญ่โอเคหุ้นเล็กก็คือต่ำกว่า50บาทโอเคหุ้นใหญ่เอาแค่20คอนแทคนะฮะหุ้นเล็กมินิมัมมินิมัมการเทรด200คอนแทคก็ได้นะเท่าไหร่ไม่ได้ว่าอะไรไม่ว่าอะไรแต่มินิมัม50มินิมัม2020โอเคหุ้นเล็กก็ต่ำกว่า50เนี่ยเอา100คอนแทคโอเค100คอนแทค1คอนแทคหรือว่า1สัญญาเนี่ยเท่ากับ1,000หุ้นโอเค1,000หุ้นเพราะฉะนั้น100คอนแทคก็คือคูณไปเลยคูณ1,000ไปเลยโอเคสมมติผมอยากได้AV 100คอนแทคหมายความว่าจริงๆผมส่งคําสั่งไปลองเนี่ยหมายความว่าทางมาร์เก็ตติ้งทางโบรกเกอร์เนี่ยจะต้องไปซื้อหุ้นจริงๆถูก 100,000 หุ้นใช่แต่เราไม่ได้เอาเงินไม่ได้ไปวางเงิน 100,000 หุ้นของโดนนั้นนะวางเท่ากับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะ 10% 10% พูดง่ายคือเราถือครองสินทรัพย์ AAV 100,000 หุ้นเนี่ยแต่เราใช้เงินจริงๆในการถือครองนั้นนะแค่ 10% เดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยว่าตอนนี้ AAV ราคาเท่าไหร่สมมติตัวอย่างเลยตัวอย่างเราเอาตัวอย่างให้ดูพูดช้าลงหน่อยโอเคขอโทษทีเอาใครช้าครับอาจารย์จริงหรือเดียจริงจะบอกว่าผมกับไอเดียเนี่ยเป็นคนที่อย่างที่บอกเป็นไฮเปอร์ทั้งคู่อ่ะคือไม่เป็นคนที่พูดไวด้วยกันทั้งคู่ถ้าใครฟังไลฟ์อาจารย์จิมก็บอกอาจารย์จิมพูดไวมากเลยแต่ว่านี่แหละเป็นคนคิดอะไรไวแล้วพูดไวนะแต่พยายามพูดให้ช้าลงนะช้าเดี๋ยวช้าลงหน่อยนะวันนี้พวกไฮเปอร์มาเจอกันมาเลยไวทั้งคู่เลยนะโอเคเชิญแต่เรามีทีมงานอยู่นะส่งคำถามมาได้ตอนนี้ AAV อยู่ 6.7 6.7 AAV ขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมพี่การบินไทยพวกสายการบินขึ้นหมดปลดธงแดงถูกต้องครับขึ้นธงเหลืองกลายเป็นเหลืองแดงเสียเดียรังเสียเดียรังกันหน่อยโอเคครับได้ครับก็คือ AV ตอนนี้ 6.7 อ่าฮะต้องเปิด100คอนแทค100คอนแทคคือแสนหุ้นถูกต้องครับแสนหุ้นเนี่ยคือ607ต้องใช้เงินถึง607ถึงจะได้ AV 100,000 หุ้นใช่นี่คือโดยหลักปฏิบัติถ้าเราซื้อหุ้นปกติถูกต้องแต่ถ้าเราเล่นบล็อกเทรดเราจะชะวาง 10% ก็ใช้แค่เท่าไหร่ครับ60,000 67โดประมาณวางเผื่อได้วางเผื่อได้มันต้องวางเผื่ออยู่แล้วใช่แสนนึงก็ได้ไม่ต้องมาวางขั้นต่ำไม่วางขั้นต่ำนี่คือขั้นต่ำที่เขา request ใช่ครับคราวนี้เนี่ยไอเนี้ยคือหลักการของตัวบล็อกเทรดกับฟิวเจอร์เนี่ยมันจะเหมือนกันนะที่บอกว่าต่างกันแค่สภาพคล่องนะแต่ว่าไอตัว DW เนี่ย DW เนี่ยโดยส่วนตัวนะครับผมเมื่อก่อนเคยเล่นอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงอันนี้เป็นความเห็นของอาจารย์จิมถูกป่ะส่วนตัวเลยไม่ได้เราไม่ได้ไปเหมือนกับไม่ได้ว่ากันไม่ได้ว่ากันใครอยากเล่นก็เล่นครับผมโดยส่วนตัวเมื่อก่อนเคยเล่นชอบด้วยเพราะมันง่ายมันเล่นในพอร์ตหุ้นธรรมดาแล้วก็ใช้เงินไม่มากไม่หมายใช้เงินนิดหน่อยก็เล่นได้ละนะครับแต่พอเล่นไปสักระยะพอพอร์ตเราโตขึ้นเล่นสักระยะเนี่ยเรารู้สึกส่วนตัวนะรู้สึกเสียเปรียบเปรียบตัวที่ว่าอย่างนี้ครับตอนช่วงไซด์เวย์ที่คือมันจับหลักได้ตอนช่วงไซด์เวย์นี่แหละครับคือตัว DW เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของ Time Decay หมายความว่าถ้าเกิดทิศทางไม่ชัด
ครับแปลว่าคุณน่ะแพ้ผมว่าแนวโน้มมันมี3แนวโน้มใช่ไหมมีขึ้นมีลงมีไซด์เวย์ใช่ไหมเดียคือถ้าแนวโน้มมันชัดเนี่ยแน่นอนครับคุณได้ตังค์ใน DW ครับแต่ถ้าแนวโน้มไม่ชัดเนี่ยคุณเสียแปลว่าเทรนที่คุณจะเทรนที่คุณจะแพ้เนี่ยคือ2ใน3สมมุติว่าเทรนมี3อย่างขึ้นลงไซด์เวย์ครับผมมองขึ้นครับแต่มันดันไซด์เวย์ผมก็แพ้แสดงว่าโอกาสชนะของเราคือแค่1ใน3นั่นเองในการเล่น DW แต่ถ้าเป็นบล็อกเทรดนี่เหมือนกันบล็อกเทรดก็คือถ้าเป็นไซด์เวย์ผมก็ไม่เสียไม่หายนึกออกไหมถ้าผมมองขึ้นแล้วมันยังไม่ขึ้นเป็นไซด์เวย์ผมก็ไม่ได้เสียอะไรแต่อาจจะมีเสียรายปีอยู่ที่ประมาณ 6% ใช่ไหม 6-7% ป่ะแถวนี้ป่ะจริงๆแล้วอ่ะโดยปกติแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 6% อ่ะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าเราเนี่ยหรือว่ามาเปิดพอร์ตบล็อกเทรดกับเราเราให้ต่ำกว่านั้นได้ต่ำกว่านั้นอีกเราไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมเนี่ยของเราไม่ผิดกฎหมายทุกอย่างสะอาดแน่นอนเดี๋ยวก่อนที่เมื่อกี้บอกบล็อกเทรดเนี่ยต้องโดนรายปีประมาณ 6% เนี่ยใช่ครับในกรณีที่เป็นไซด์เวย์เรื่อยๆไม่ไปไหนเลยนะใช่ครับพี่แต่ถ้าเป็น DW เนี่ยจะโดน Time Decay เนี่ยประมาณ 20% ต่อเดือนไม่ใช่ 20% ต่อปีนะ 20% ต่อเดือนไอ้เนี่ยคือ Time Decay ของ DW ที่มันกินเงินไปสมมุติว่าผมเล่น DW 100,000 บาทครับ 100,000 บาทตอนต้นเดือนแล้วตอนสิ้นเดือนเนี่ยราคาแม่งไม่ไปไหนเลยอยู่ที่เดิมเลยนะครับ100,000 บาทผมเหลือ80,000เลยนี่คือ DW ครับพี่โดยหลักการคือค่าที่มันกินเรารายเดือนหรือ Time Decay เนี่ยแม่งโหดมากเมื่อเทียบกับไอ้ตัวบล็อกเทรดคือบล็อกเทรด 6% ต่อปีไอ้นี่คือ 20% ต่อเดือนคนละเรื่องเลยแม้เขาลดมาให้แล้วก็จะเป็น 15% 12% อะไรอย่างเงี้ยยังเยอะครับเยอะครับต่อเดือนรู้มั้ยแล้วเวลาเราเล่นเราเสียโอกาสด้วยแหละคือเรามีโอกาสชนะแค่1ใน3เอง DW นะแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็คือ50-50ครับ50-50ถูกไหมถ้าเป็นบล็อกเทรดนะ50-50แต่ถ้าเป็นตัว DW โอกาสชนะแค่1ใน3ทีนี้เดี๋ยวเสริมพี่นิดนึงครับสมมุติว่าเวลาพี่เทรด DW อ่ะครับเวลาพี่ไปตั้งลอนพี่รู้อยู่แล้วว่าพี่เทรดกับ Market Maker มีคนมาตั้งให้ถูกไหมถูกต้อง DW เนี่ยไม่ได้เคาะกับคนนะไม่ได้เคาะคนครับถูกต้องครับแล้วที่ถามว่าสมมุติว่าพี่ตั้งฝั่งซ้ายเนี่ยอ่ะฮะตั้งฝั่งซ้ายพี่ตั้งบิดเนี่ยโอกาสได้ยากมั้ยโอกาสได้ยากมั้ยก็มีโอกาสแต่ว่าต้องขอลงต้องราคาหุ้นย่อลงมาก่อนใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราอยากได้เลยได้เลยเราต้องขอขวาถูกต้องครับสมมุติที่ขอขวาไปแล้วแปลว่าราคาหุ้นแม่ต้องขึ้นไปกี่ช่องอ่ะ3ช่องก็คือสมมุติขอขวาถ้าเกิดหุ้นแม่ขึ้นดังๆหน่อยถ้าเกิดหุ้นแม่ขึ้นก็จะต้องมาฝั่งซ้ายอ่ะฮะหรือเราประมาณตรงนี้ตรงกลางดีกว่าลองตรงนี้ดูก่อนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเสียงไม่ชัดสมมุติว่าเราขอที่60ตังค์อ่ะฮะหุ้นแม่ขยับ1ช่องอ่ะฮะ60ตังค์ก็จะมาอยู่ฝั่งบิดอือฮึแปลว่าหุ้นแม่ต้องขึ้นอีก61ตังค์หุ้นแม่ต้องขึ้นอีก1ช่องฝั่งออฟเฟอร์ที่61ตังค์จะมาอยู่ฝั่งบิดอ่ะฮะแปลว่าเท่ากับหุ้นแม่ต้องขึ้นถึง2ช่องโอเคอันนี้คือข้อเสียเปรียบใช่อ่ะไงเพราะฉะนั้นเดียวกำลังมองว่าถ้าเกิดเราเคาะในตัวหุ้นจริงหรือว่าบล็อกเทรดเนี่ยถ้าเกิดเรามองว่าถ้าเกิดเราอยากเทรดสั้นจริงๆเข้าออกช่องเดียวก็ได้2ช่องก็ได้ถือยาวก็ได้เพราะฉะนั้นสภาพคล่องเนี่ยมันดีกว่าใช่เรื่องถือยาวเนี่ยเป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งของบล็อกเทรดคือผมเนี่ยช่วงหลังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่เล่นระยะกลางถึงยาวแล้วไม่ได้เล่นสั้นแล้วครับพี่แล้วบล็อกเทรดเนี่ยตอบโจทย์มากกว่าตรงที่ว่ามันสามารถถือยาวได้ครับพี่ต่อให้มันโลเวอร์ไงมันก็เสียแค่เล็กน้อยในการปิดเปิดเดี๋ยวเรื่องโลเวอร์เดี๋ยวเรามาพูดตอนท้ายเดี๋ยวมีอีกนะไอเรื่องเข้าใจผิดในเรื่องของบล็อกเทรดหรือในตลาดเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดตอนท้ายโอเคโอเคทีนี้พูดถึงเรื่องถือยาวเรื่องถือยาวพี่มีเพื่อนชื่ออาจารย์พัดถูกต้องครับถ้าเกิดแบบสายหุ้น VI นะฮะแล้วสมมติว่าพี่จะซื้อหุ้นเนี่ยพี่ต้องวางเงิน 100% ถูกต้องครับวางเงินเต็ม 100% เลยนะครับถ้าคิดจะถือยาวพี่บอกว่าเฮ้ยบางทีเราต้องการเงินไปใช้เราแบบเฮ้ยเราต้องขายหุ้น 100% หรออันนี้เราสามารถถ้าเกิดเรามาใช้บล็อกเทรดเราอาจจะวางเงินเผื่อไว้สัก20% ก็ได้โอเคจริง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 เขารีเควสต์เสร็จแต่ระวังเผื่อไว้20เอาเงิน80ไปหมุนก่อนไปหมุนตรงนี้ได้ปริมาณหุ้นเท่ากันใช่โอเคทีนี้ต่อมาพี่รู้ไหมว่าบล็อกเทรดจ่ายปันผลด้วยถ้าเกิดถือข้ามปันผลเนี่ยได้ปันผลด้วยเหมือนก็เหมือนเราถือหุ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันโอเคอันนี้คือข้อเสน่ห์ของบล็อกเทรดอย่างที่เมื่อกี้ไม่ได้พูดถูกต้องโอเคแล้วถ้าเกิดพี่ลองคิดดูถ้าเกิดพี่ซื้อหุ้นได้ปันผลพี่จะได้เงินปันผลตอนไหนตอนที่เขาประกาศจ่ายแล้วก็หลังที่เขาจ่ายปันผลอีกถูกต้องไม่ใช่เขาประกาศปุ๊บได้ตังค์เลยถูกต้องเขาประกาศปุ๊บมันจะต้องมีช่วงหนึ่งถูกต้องแล้วจะบอกว่าจะจ่ายเมื่อไหร่ถูกต้องครับไม่ใช่เดือน2เดือนแต่เป็น3เดือนแต่ทีนี้พอเป็นบล็อกเทรดพี่ถือข้ามปันผลมาถือข้าม XD ถือข้าม XD มาปุ๊บเขาประกาศจ่ายแล้วพี่บอกว่าเฮ้ยฉันปิดแล้วพี่ได้ตังค์เลยนะนี่ความเจ๋งของมันนะเนี่ยได้เงินแปลว่าได้เงินไวกว่า
สมมุติว่าข้าม XD มาปุ๊บเนี่ยแล้วผมปิดโพซิชันเลยปึ๊บผมได้กำไรจากไอ้ตัวที่ได้กำไรจากส่วนเกินที่สมมุติถูกทางนะได้ดังพร้อมกับปันผลเลยถูกต้องโอเคนี่คือบล็อกเทรดนะแต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นพี่ต้องรอคุณต้องรอสิครับก็ต้องจ่ายนู่นคุณต้องรอเลยถูกไหมครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าเนี่ยก็ข้อดีก็คือปันผลก็ได้เร็วกว่าหุ้นอีกได้เร็วกว่าหุ้นอีกนะใช่เจ๋งมากเลยจริงไหมพี่เพราะฉะนั้นแปลว่า1ตะกี้ที่พี่สรุปก็คือถ้าเป็นบล็อกเทรด DW Single Stock Future ที่บอกว่าข้อดีเนี่ยของ Single Stock Future คือขอเองได้ขอเองได้แต่สภาพคล่องไม่ค่อยดีสภาพคล่องไม่ค่อยดีโอเค DW ก็เหมือนกันขอเองได้ขอเองได้แต่แบบ1อาจจะโดนดอกเบี้ยสูงแล้วก็โอกาสชนะแค่1ใน3ครับผมโอเคครับแล้วก็ถ้าเกิดเวลาเข้าออกช่องเดียวเนี่ยอาจจะเสียเปรียบแน่นอนช่องเดียวไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนบล็อกเทรดเนี่ยข้อดีของมันคือมันสภาพคล่องสูงมากเลยสูงมันคือสภาพคล่องที่เท่ากับหุ้นอ่ะใช่ครับเท่ากับหุ้นเลยเท่ากับซื้อหุ้นแล้วก็เหมือนกับมันก็ใช้เงินน้อยกว่าดอกเบี้ย 6% นะฮะถูกไหมครับอันนี้พยายามจะสรุปให้ทุกคนฟังเผื่อฟังไม่ทันแล้วก็ข้อเสียของมันคือแค่อย่างเดียวเลยหนึ่งไม่ได้ขอเองไอ้นี่แหละไอ้นี่เป็นข้อเสียที่ผมต้องบอกเลยก่อนว่าอย่างเดียวของบล็อกเทรดเลยที่เป็นข้อเรียกเป็นข้อจำกัดดีกว่าเรียกข้อเสียเลยมันเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่เรียกว่านักทุนไม่สามารถจะเคาะเองได้แล้วมันจะทำให้นักทุนบางคนที่ไม่ค่อยอยากคุยกับมาเนี่ยเอื่อมเลยเพราะบางทีคุยกับมาแล้วรู้สึกว่ามาติดต่อช้ามาไม่ค่อยรับสายไม่ได้ว่านะแต่มาเขาก็มีภารกิจของเขาผมก็เข้าใจแหละนะแล้วนักทุนส่วนมากก็อยากจะทำด้วยตัวเองเพราะว่าเขารู้สึกว่าการทำด้วยตัวเองเนี่ยเขาอ่ะได้เขาได้ดิสคาวของค่าคอมมิชชั่นแต่คราวนี้ไอ้บล็อกเทรดเนี่ยมันต้องติดต่อทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะมันก็เลยคนก็เลยไม่ค่อยชอบกันคราวนี้ที่ผ่านมาผมก็ลองผิดลองถูกมาก็เจออย่างนี้แหละก็ไม่ค่อยชอบจนกระทั่งมาเจอเดียอันนี้พูดเลยชงให้เลยมาเจอเดียคือเดียเนี่ยต้องบอกว่าเดียเนี่ยมันเป็นคนที่คล้ายๆผมคือผมได้จบวิศวะคอมเหมือนกันพวกเนี้ยอันนี้เดียก็เป็นอะไรนะ financial engineer ใช่ไหมครับพี่คือเป็นทางด้านของการโคดดิ้งทางด้าน engineer นี่เหมือนกันแล้วก็คือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรที่ process ชัดครับคือผมรู้สึกว่า human error เนี่ยผมเชื่อเรื่องนี้นะผมจบวิศวะคอมนะผมเชื่อ human error เนี่ยมันมีแล้วก็ถ้ามี process อะไรสักอย่างมาช่วย handle นักลงทุนได้เนี่ยมาช่วยนั่นผมนะแรกๆอ่ะ handle ผมได้เนี่ยผมตอบโจทย์เลยก็เดียเนี่ยก็มีระบบหลังบ้านที่ค่อนข้างดีมากคือมีทั้งตัวโรบอทครับมีทั้งตัวโรบอทอยากจะรีเควสดูหุ้นตัวเนี้ยว่าตัวเนี้ยหน้าตาของกราฟหุ้นเป็นยังไงเข้าเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายตรงไหนบ้างไหมมีแล้วพอจะออเดอร์อะไรเนี่ยออเดอร์ได้หลายช่องทางมากแต่ไม่ถ้าเกิดเราออเดอร์ปกติต้องออเดอร์ทางโทรศัพท์อยู่แล้วนะถูกต้องแต่ถ้าผมไม่ว่างไงบางทีผมส่งไลน์ไปทิ้งไว้สักพักเดียโทรกลับมาเลยเฮ้ยพี่คอนเฟิร์มใช่ไหมใช่ก็จัดการให้เลยนะซึ่งตอบโจทย์ในแง่ของไอ้ที่ว่าของอ่ะไม่เคยขาดใช่คืออยากได้อะไรได้ตลอดอยากจะลองตัวไหนชอบตัวไหนเนี่ยได้ตลอดอันนี้คือก็เลยประทับใจน้องเดียนะก็เลยประทับใจตรงนี้แล้วเลยรู้สึกว่าเอ้ยผมน่าต้องแชร์ตรงนี้ให้กับนักลงทุนได้รู้บ้างอันนี้คือที่บอกเลยนะ คือเดียเนี่ยพยายามจะเอาไอ้ข้อจำกัดของบล็อกเทรดเนี่ยออกไปโดยเอาคนใช้น้อยสุดคนเนี่ยอยู่หลังบ้านมาเลยแต่ระบบฟอนต์เนี่ยระบบฟอนต์เอ็นที่หน้าบ้านเนี่ยเดียรองรับด้วยระบบที่เป็นคอมพิวเตอร์หมดใช่มีโรบอทคอยช่วยนะครับส่งอะเลิร์ทด้วยนะอะเลิร์ทเตือนด้วยนะสมมุติว่าผมเนี่ยผมซื้อหุ้นนี้อยู่แล้วผมบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดราคาเนี่ยลงต่ำมาถึงตัวเนี้ยช่วยอะเลิร์ทเตือนมาหน่อยบอทไอเดียนี่แม่งส่งอะเลิร์ทมาเตือนตลอดเด้อๆๆแล้วไม่เตือนทีเดียวเลยนะคือไม่เตือนรัวเตือนรัวจนรำคาญนะ คือไม่ใช่หรอกคือมันจะต้องเตือนรัวเพราะว่าบางทีเตือนครั้งเดียวเราไม่รู้ใช่แต่พอเตือนรัวปุ๊บเนี่ยผมก็จะอ๋อโอเคได้เวลาแล้วผมก็จะปิดอะเลิร์ทแล้วก็ค่อยติดต่อเดียวว่าเฮ้ยจัดการใช่จะทำอะไรให้หน่อยจะทำอะไรก็บอกกันไปนะมันก็จะถือว่าผมถือว่าตรงเนี้ยเดียเนี่ยมันเคลียร์ข้อจำกัดของเนี้ยออกไปหมดเลยนะคือเดียเป็นเหมือนกับแต่ก่อนเนี่ยเป็นติวเตอร์มาเดียเป็นติวเตอร์มาปุ๊บมันจะเกิดข้อคำถามอะไรจากเด็กเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาเดียจะทำอะไรอย่างนึงเนี่ยเราจะคิดอยู่แล้วว่าคำถามจากยูเซอร์เนี่ยจะมีอะไรบ้างอ๋อเอามาแก้โจทย์ใช่เราเหมือนกับเราเป็นติวเตอร์มาเราก็เจอเด็กหลายอย่างเหมือนกันเราต้องเจอนักลงทุนหลายประเภทเราต้องมาก่อนแล้วเราทำสิ่งนี้ไปอ่ะนักลงทุนต้องมีข้อจำกัดอันนั้นมาอันนี้มานี่มาปิดมันก่อนเลยอย่างเช่นเรื่องของบางทีพี่จิมบอกว่าไม่สะดวกคุยโทรศัพท์ทำยังไงดีวะพี่จิมไลน์มาก่อนไลน์มาที่เมื่อก่อนใช่ไลน์ที่เมื่อก่อนเพราะมันก็เป็นเหมือนกับบอกได้ว่าพี่ไลน์มาปุ๊บไลน์มาปุ๊บส่งคำสั่งปุ๊บเนี่ยอีกสิบนาทีโทรหาพี่นะเนี่ยโทรหาพี่ด่วนเลยไม่ต้องกดโทรศัพท์หาอะไรไม่ต้องเสียตังค์พี่ถูกต้องอันนี้ติดต่อมาหมดอ่ะใช่แล้วโทรมาปุ๊บพี่น้องอ่านให้ฟังเลยปุ๊บๆๆพี่บอกโอเคใช่คอนเฟิร์มจบ
ไม่ต้องพูดเอาตัวนั้นเท่านี้เท่านี้บางทีเสียเวลานะครับอันนี้คือข้อจำกัดว่าไม่ต้องออเดอร์ทางโทรศัพท์อย่างเดียวออเดอร์ทางไลน์ได้ส่งมาได้ส่งเมลมาก็ได้ส่งไลน์ก็ได้ส่วนมากจะส่งเวลาส่งให้เดียวก็ส่งเป็นกลยุทธ์ใช่ต้องการอย่างนี้ราคานี้อย่างนี้ถ้าเกิดไม่ใช่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ตัวนี้แมทแล้วให้แคนเซิลตัวอื่นออกตัวนี้แมทแล้วให้ปิดราคาเท่าไหร่อันนี้ส่งมาทางไลน์ส่งมาพิมพ์บอกไว้ก่อนก็ได้เป็นหลักฐานอันที่สองการแจ้งเตือนอย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าเตือนทั้งวันเพราะเดี๋ยวมีแนวคิดว่าถ้าเกิดเตือนครั้งเดียวแล้วไลน์บางทีมันลงมาอยู่ข้างล่างเฮ้ยเดียพี่ไม่เห็นอ่ะเตือนครั้งเดียวใครจะไปรู้เรื่องวะโกรธเลยแบบเฮ้ยแม่งทำอะไรไม่ดีเลยเตือนครั้งเดียวเดียก็เตือนทั้งวันเลยเตือนตึ้งจนกว่าต้องอ่านอ่ะจนกว่าพี่จะปิดมันคือต้องอ่านอ่ะลดข้อจำกัดตรงนี้ไปต้องถูกไหมครับพี่แล้วบางทีแบบว่าพี่อยู่ข้างนอกอย่างเนี้ยอยู่ข้างนอกคอมก็ไม่มีเดี๋ยวนี้มีมือถืออย่างเดียวอยากดูกราฟก็พิมพ์มาบอทจะส่งกราฟให้บอทจะส่งกราฟมาให้เลยณตอนนั้นเลยว่าราคาเป็นยังไงตอนนี้แนวรับอยู่ตรงไหนคือระบบอะระบบที่เราออกแบบมาให้นะครับพี่ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยแล้วก็คือว่าเราไม่ต้องแบบมีคิวแมนเออร์เลอร์ไม่ต้องนะครับประมาณนี้อ่ะฮะอันนี้ก็คือที่ประทับใจใช่ครับเป็นข้อจะเป็นข้อจำกัดเรียกว่าอย่าเรียกข้อเสียอะไรเป็นข้อจำกัดของบล็อกเทรดแล้วตอนนี้ใช่ที่เราปิดไปแล้วที่เราไม่สามารถจะส่งคำสั่งเองได้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเดียตอนนี้เดียปิดข้อจำกัดของบล็อกเทรดไปเกือบ 100% แล้วแล้วมาเกิดคำถามว่าเดี๋ยวก็มาคิดเนี่ยเหมือนกับที่เดี๋ยวมาคิดเนี่ยเดี๋ยวก็จะคิดว่าทุกคนที่มาเทรดบล็อกเทรดต้องมีอะไรยังไงก็ข้อต่อมาเดี๋ยวคิดว่าใครที่เหมาะหรือไม่เหมาะกับบล็อกเทรดพี่จิมมี่คิดว่าไงครับคนที่เหมาะหรือไม่เหมาะหรือใครที่เหมาะใครที่เหมาะคนที่เหมาะก่อนเอางี้คนที่เหมาะเลยเนี่ยคือใครก็ตามนะที่ผมคิดว่าคุณเล่นสินค้าประเภทที่เป็นแบบฟิวเจอร์แบบเนี้ยคุณเข้าขายที่ควรจะต้องลอง move มาลองเล่นบล็อกเทรดดูลองลงทุนในบล็อกเทรดที่เขาลงทุนดีกว่าในบล็อกเทรดดูนะครับข้อแรกคือใครที่เล่น DW ด้วยก็ตามใครก็ตามที่เคยเทรด DW นะครับใครก็ตามที่เคยเทรดฟิวเจอร์หรือเทรดทองคำเทรดเซฟ50อินเด็กซ์ฟิวเจอร์แน่นอนครับคือคนกลุ่มนี้คือคนที่เหมาะจะเล่นบล็อกเทรดเลยนี่คือคนที่เหมาะเลยนะกลุ่มแรกแล้วแม้ว่าเคยเทรดฟิวเจอร์มาก่อนครับต่อมากลุ่มที่สองมีไหมพี่กลุ่มที่สองก็คือคนที่ไม่เคยเทรดในกลุ่มนี้นะครับแต่คิดว่าเรารู้สึกว่าในการซื้อหุ้นทั่วไปเนี่ยเราต้องวางเงินเยอะเราจะลองวางเงินให้น้อยลงนะเป็นเราเงินมาจิ้นให้น้อยลงนะครับนะแล้วก็คิดว่าเรามีวินัยในการลงทุนเพียงพอว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราผิดทางเราต้อง stop loss เป็นตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าไม่มั่นใจว่า stop loss ตรงไหนเนี่ยก็สามารถปรึกษาทางผมหรือทางร่องเรียได้เนี่ยก็จะมีคำแนะนำให้เนี่ยคนกลุ่มนี้ถ้ารักษาวินัยได้เนี่ยถึงแม้จะไม่เคยลงทุนบล็อกเทรดเนี่ยแต่ว่ามั่นใจว่าตัวเองอย่าเรียกว่ามั่นใจเลยคือต้องเลยนะเป็นมัดแท็บเลยมีวินัยในการลงทุนเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็สามารถย้ายตัวเองจากการลงทุนในหุ้นธรรมดาเนี่ยมาลงทุนในบล็อกเทรดได้ครับสองกลุ่มที่ผมมองนะอ๋อแปลว่าเป็นยังไงสุดท้ายต้องมีวินัยมีวินัยนี่สำคัญมากเรื่องหลักเลยมีระบบอยู่ดีไหมพี่คนที่มีระบบอยู่แล้วถ้าคนมีระบบอยู่แล้วนี่ยิ่งง่ายเลยเพราะว่าคนมีระบบอยู่แล้วแสดงว่าขายตามระบบใช่ส่วนมากคนที่มีระบบจะมีวินัยอยู่แล้วคือใครมีระบบเทรดเนี่ยส่วนมากมีวินัยเลยเว้นแต่ว่ามีระบบเทรดแต่ไม่ทำตามในอีกเรื่องหนึ่งแต่จริงส่วนมากก็ทำตามแหละนะถ้าคุณมีระบบเทรดอยู่แล้วในยิ่งง่ายนะก็สามารถที่จะเอามาลงทุนในบล็อกเทรดได้ยิ่งถ้าคุณคิดว่าระบบเทรดคุณดีกว่าระบบเราเนี่ยสมมตินะคุณมั่นใจว่าระบบเทรดคุณดีกว่าระบบเทรดที่ผมมีหรือเดียมีเนี่ยครับคุณอยากจะบอกเฮ้ยคุณช่วยเอาระบบเทรดของคุณเนี่ยให้เป็น IT ส่งแจ้งเตือนมาให้ได้ไหมเฮ้ยผมก็ยินดีนะครับพี่ถ้าคุณเทรดแบบสม่ำเสมออยู่แล้วนะผมก็ยินดีช่วยนะเพราะว่าถ้ามันทำให้คุณได้กำไรดีขึ้นเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรจะไม่ทำอ่ะไม่บอกไหมนะก็ยินดีนะใครมีระบบอยู่แล้วอยากจะมาแชร์ก็ช่วยได้นะช่วยทำให้เป็นระบบแบบโรบอทได้โอเคนะอ๋อทีนี้เดี๋ยวมาเคยเจอลูกค้าประเภทหนึ่งคือไม่อยากใช้เลเวอเรจไม่อยากใช้เลเวอเรจแล้วไงต่อมีคือแบบบางทีอ่ะเดียก็มาแบบทุกอย่างที่เดียทำขึ้นมาเนี่ยบางทีได้มาจากคำถามจากลูกค้ามา uh-huh. ไม่อยากใช้เลเวอเรจแต่อยากเทรดบล็อกเทรดเดียทำยังไงรู้ไหมพี่ที่บอกแล้วว่าใครที่มาปรึกษาเดียเนี่ยเดียจะปิดข้อคำถามแบบจะมีคำตอบให้แน่นอนไม่อยากพี่ถ้าเกิดพี่จะซื้อหุ้นตะกี้พี่ต้องวางเงิน100%ละก็วางร้อยไปดิวางร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จแต่ต้องแล้วทีเนี้ยพี่วางเงิน100%เสร็จปุ๊บพี่ไม่ต้องซื้อเลเวอเรจเลยพี่ก็ใช้เงินเพียงแค่10%พอแล้วเอา10%เนี้ยมาวางอีก 90% เนี่ยพี่เอาไปทำอย่างอื่นก็ได้เอาไปฝากแบงค์ไปฝากแบงค์ปุ๊บพี่ได้ดอกเบี้ยเท่าเดิมไหมได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มขึ้นด้วยเพราะคนเราอ่านกันแล้วพี่ก็ไม่ได้ใช้เลเวอเรจถูกป่ะ
เราซื้อหุ้นจำนวนเท่ากับเท่าเดิมเลยยังไงก็ใช้เงินก้อนนี้แหละใช่คือตั้งใจะใช้เงินก้อนนี้ลงทุนอยู่แล้วใช่เออโอเคแล้ววางเงินเพียงแค่ 10% จะไปฝากออมทรัพย์ก็ได้ไปฝากประจำไปซื้อกองทุนเอาไปทำอะไรก่อนก็ได้โอเคโอเคเยี่ยมแต่จริงควรจะวางเกิน 10% แหละใช่ๆนะอาจจะวาง 20% เอาเงินไปหมุนต่ออะไรเงี้ยให้ลูกค้าก็แฮปปี้เหมือนกับลูกค้าบอกว่ามาปรึกษาไอเดเทรดเนี่ยไม่เคยไม่เคยได้คำตอบไม่เคยแบบว่าอ๋อพี่ไม่เคยแบบอ๋ออันนี้ได้ตอบไม่ได้ถ้าเกิดพี่ถ้าเกิดพี่แบบเฮ้ยเมื่อกี้ก็อึ้งเมื่อกี้ผมอึ้งเหมือนกันนะถามเงี้ยตอบไงดีวะอยากลองภูมิเงี้ยยินดีครับไม่แปลว่าคนที่เหมาะก็คือหนึ่งมีวินัยมีระบบอยู่แล้วที่เคยที่เทรดฟิวเจอร์เป็นอยู่แล้วนะครับแล้วคนไม่เหมาะคนที่ไม่เหมาะพี่คนที่ไม่เหมาะเลยนะอันดับแรกเลยใครก็ตามที่ก็เมื่อกี้บอกวินัยคือคนที่เหมาะใช่ไหมครับคนที่เหมาะคือหนึ่งคนที่มีวินัยคนที่รับไม่ได้กับการ stop lossถึงแม้ว่าจะรู้ว่า stop loss เนี่ยมีประโยชน์ยังไงแต่ตัวเองรับไม่ได้ไอเนี้ยรับไม่ได้ในเนี้ยไม่เหมาะถ้าคุณอ่านทิศทางไม่ออกเนี่ยคุณยังปรึกษาเราได้เช่นเราบอกว่าเฮ้ย AAV ทิศทางอ่านยังไงวะ stop loss ตรงไหนวะเฮ้ยปรึกษาเราได้แต่ถ้าเราบอกไว้แล้วเราไม่ทำตามเนี่ยอีกเรื่องอันเนี้ยเป็นเรื่องหนึ่งและเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะเลยคนอย่างเงี้ยถือว่าอย่างเงี้ยจะอันตรายกับการลงทุนในบล็อกเทรดมากเพราะมันจะกินพอร์ตเลยข้อเดียวเลยข้อเดียวเลยคือคุณเนี่ยจะต้องยอมรับแต่จริงแล้วเนี่ยใครที่เป็นเทรดเดอร์เองเนี่ยหรือใครที่บอกว่าจะเป็นเทรดเดอร์เนี่ยแต่ว่ารับเรื่องการ stop loss ไม่ได้เนี่ยแสดงว่าระดับเขาเรียกว่า mindset จะต้องมีความอะไรนะ mindset เนี่ยต้องจูนใหม่เพราะคุณบอกคุณเป็นเทรดเดอร์แต่คุณรับเรื่อง stop loss ไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติละนึกออกไหมต้องปรับจูนกันใหม่งั้นคุณไปเป็นนักลงทุนดีกว่าแต่นักลงทุนเนี่ยความจริงเขายังมีเรื่องซับล้อเลยนะครับพี่ถ้ามันผิดทางจริงๆไม่ว่าสมมติคนที่เป็นพื้นฐานเนี่ยนะถ้าพื้นฐานมันเปลี่ยนจริงๆอ่ะเขาก็รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นเนื้อร้ายมันก็ต้องเอาออกเหมือนกันนะแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณจะลงทุนแล้วคุณยอมรับเรื่องซับล้อได้แปลว่าคุณน่ะไม่สามารถยอมรับเรื่องความเสี่ยงได้คนที่ไม่สามารถยอมรับเรื่องความเสี่ยงได้เนี่ยอันตรายมากที่ลงทุนจริงๆไม่ว่าจะลงทุนอะไรทั้งหลายทั้งปวงมันอันตรายหมดเอาเงินฝากธนาคารดีกว่าฝากธนาคารยังโดนเงินเฟ้อเลยนะฝากธนาคารจริงๆก็ไม่ใช่มันอันตรายนะถ้าเกิดธนาคารเจ๊งไปนี่ก็สมมติว่าอย่าง SCB เนี่ยเจอแต่อย่าไปบอกอย่าระบุชื่อแบงค์แต่เขาว่าโอเคสมมติมีแบงค์นึงแบงค์นึงโดนหุ้นเข้าไปหลายตัวโดนปล่อยกู้อย่างเงี้ยปล่อยกู้โดนทั้งเอิร์ทบ้างโดนตัวนั้นตัวนี้บ้างสุดท้ายแบงค์เจ๊งอ่ะทำไงนะแต่เขาคงไม่เจ๊งหรอกเพราะมันเงินน้อยมากแต่พูดดีไปก่อนประมาณนี้เกือบแล้วโอเคโอเคนะโอเคเอาไงต่อยังไงทีนี้ต่อมาเรื่องการส่งคำสั่งหรือว่าบางคนเคยเกิดคำถามว่าบล็อกเทรดเนี่ยถ้าเกิดเราไปเทรดบล็อกเทรดตัวโบรกเกอร์เนี่ยเทรดตรงข้ามกับเราหรือเปล่าตัวโบรกเกอร์เทรดตรงข้ามกับเราหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าโดยหลักทฤษฎีอ่ะตอนที่เราโบรกเกอร์เนี่ยคือคู่สัญญากับเราถูกคือถ้าเราเปิดลองไปเนี่ยจริงๆโบรกเกอร์ต้องเปิดช็อตแต่ว่าเขาอะไม่ได้มาเป็นคู่แข่งกับเราแล้วเขาไม่ต้องการจะเป็นคู่แข่งด้วยเวลาเราเปิดลองจริงอะเขาอะต้องไปซื้อหุ้นอะในปริมาณเท่ากับที่เราอะเปิดไปแต่จริงมันต้องมีคู่แมทใช่ครับพี่เพราะมันมีลองมีคนลองต้องมีคนช็อตถูกดังนั้นแล้วเนี่ยคู่สัญญาของเราอะคือคู่สัญญากับโบรกนี่แหละแต่ว่าโบรกเนี่ยเขาไม่อยากมากินตังกับเราหรอกเฮ้ยเอ็งเล่นผิดใช่ไหมฉันช็อตเพิ่มขึ้นใช่ไหมไม่ใช่เขาไปซื้อหุ้นจริงๆตามคำสั่งของเราดังนั้นจริงแล้วเนี่ยโบรกเนี่ยก็จะได้คอนไซน์หรือเซตเทิลเมนต์กันไปคือไม่มีความเสี่ยงทางด้านหุ้นตรงนี้เลยโดยหลักแต่ว่าจริงๆแล้วพี่จิมสั่งดีมาเนี่ยเปิดช็อตพี่จิมเปิดลองผมเปิดลองแต่โบรกเกอร์ไปซื้อหุ้นโบรกเกอร์ก็ต้องไปซื้อหุ้นให้เราแล้วโบรกเกอร์ก็จะไม่ได้อะไรจากตรงนี้เขาไม่ได้คู่แข่งเราแต่สิ่งที่เขาได้จากเราได้อะไรจากเราล่ะก็ได้ค่าคอมมิชชั่นไงค่าคอมมิชชั่นดอกเบี้ยดอกเบี้ยเมื่อกี้นี่ 6% นะครับต่อปีนั่นน่ะต่อปีซึ่งบางคนบอกว่าหุ้ยน้อยนิดขนาดนั้นเองเหรอเขาบอกว่า1อ่ะจริงๆเขาทำดอกอันนี้มาเพื่อค่าคอมถูกไหมแล้วดอกเบี้ยเนี่ยพอมีการโรเตทบ่อยๆมีการเทรดเยอะๆขึ้นมันก็จะได้ดอกเบี้ยมากขึ้นเองถูกต้องถูกต้องถูกต้องโบรกเกอร์ไม่ต้องการแบบว่าอ๋อทีมช็อตมาใช่ไหมเดี๋ยวลองเองเดี๋ยวลองสวนเลยช็อตอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นคือไม่ใช่คู่แข่งไม่ใช่คู่แข่งกันไม่ใช่คู่แข่งไม่ใช่คู่แข่งนะครับอันนี้สบายใจได้แต่ถ้าเล่น single stock future เนี่ยคุณจะต้องเจอคู่แข่งแน่เพราะไอ้คนตรงข้ามมาคุณคิดไม่เหมือนคุณใช่ใช่ไหมประมาณนี้โอเคเพราะฉะนั้นแปลว่าสุดท้ายแล้วโบรกเกอร์ไม่ได้เป็นทำทางสวนกับคุณนะแบบไม่ต้องเข้าใจก่อนเข้าใจก่อนเข้าใจก่อนคือหลายคนคิดว่าเอ้ยแม่งเราไปลองมาไอ้โบรกเกอร์มันจะชอบสวนเมื่อวานไม่ใช่นะครับนะประมาณนี้และทีเนี้ยคำถามจริงๆก็หมดแล้วเหรอใช่แต่ทีเนี้ยเดี๋ยวมาพูดถึงบล็อกเทรดพี่จิมเคยได้ยินไหมว่าเวลาตอนนี้ทุกคนจะบอกว่าเดียตั้งชื่อว่าบล็อกเทรดตัวเนี้ยเป็นแพ้
เป็นแพ้รับบาปแพ้ยังไงอ่ะพี่จิมเคยได้ยินไหมว่า lower เนี่ยมันสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาตอน lowerเนี่ยล็อกเทรดแม่งทำให้ตลาดผันผวนได้ยินบ่อยเลยมีคนมาซื้อขายหุ้นมีคนปิดสถานะในยูไปเปิดแซดล็อกเทรดก็ต้องไปผันผวนไปขายไปซื้อคืนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยพี่จิมเคยได้ยินไหมเคยได้ยินอันนี้ข้อหนึ่งเอาเรื่องของการโลเวอร์ก่อนแค่โลเวอร์นะโลเวอร์เป็นไงอนุโลเวอร์คืออย่างนี้ครับการย้ายซีรีส์คือในใครเล่นฟิวเจอร์มาเนี่ยจะเข้าใจว่าซีรีส์ของตัวซีรีส์ของสัญญาเนี่ยมันจะมีฮามูส HMUZ S นี่คือไตรมาสที่1ใช่ไหมแล้วก็ M ไตรมาสที่2 U ไตรมาสที่3แล้วก็ซีรีส์ Z ก็คือไตรมาสสุดท้ายนะวันนี้เวลาเราถือเนี่ยทุก3เดือนเนี่ยถ้ามันหมดสัญญาเนี่ยเราต้องมีการโลเวอร์ไปอย่างเช่นตอนนี้มันเดือนอะไรแล้วอ่ะเดือน9ก็เพิ่งจะต้องโลเวอร์มาพี่สัญญาของเดือน10ซึ่งZซึ่งจะเป็นเดือน10เดือน11เดือน12นี่คือเรียกว่าโลเวอร์นะแล้วไงต่อทีนี้คนก็บอกว่าพอมีการโลเวอร์คนก็ต้องไปปิดยูมาเปิดแซดโอ้ทุกคนก็โยนมาเนี่ยหุ้นมันขึ้นลงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนใกล้ๆจะปิดไตรมาสเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยหุ้นลงมาแรงๆเด้งขึ้นเพราะว่าบล็อกเทรดแต่จริงๆแล้วทุกกรรมมันเป็นอย่างนี้ตะกี้ที่พี่เข้าใจว่าบล็อกเทรดเนี่ยไปเป็นการซื้อหุ้นซื้อหุ้นก่อนบล็อกก็ไปซื้อหุ้นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณจะโลเวอร์เอาหุ้นตัวเนี้ยมาตั้งไว้เฉยๆตั้งไว้เฉยไปทำในแซดยูกับแซดไม่แปลว่าหุ้นไม่ได้ซื้อขายเลยอ้าวแสดงว่าตอนโลเวอร์ไม่ได้ซื้อขายหุ้นจริงๆใช่เป็นการแค่ปิดยูแล้วเปิดแซดให้ใช่โอเคอันนี้เข้าใจแล้วเพราะนั่นแปลว่าเฉพาะตอนโลเวอร์นะใช่แต่ตอนที่เปิดโพซิชันเนี่ยซื้อจริงๆกับปิดโพซิชันเนี่ยก็คือขายจริงๆใช่โอเคนะอันนี้เข้าใจตรงกันแปลว่าโลเวอร์ไม่ทำอะไรหุ้นดังนั้นหุ้นไม่มีผลถูกแสดงว่าตอนโลเวอร์ผมได้ราคาเดิมด้วยได้ราคาเดิมถูกไหมสมมติว่าตอนที่เราโลเวอร์จากยูโพซิชันเนี่ยราคาของเราจะไม่เปลี่ยนครับราคาไหนก็คือราคานั้นโอเคอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งของการโลเวอร์อีกสิ่งหนึ่งเขาบอกว่าที่ตอนนี้ตลาดขึ้นแรงแรงลงแรงแรงเพราะมีรายย่อยเข้ามาเทรดบล็อกเทรดเพราะมีรายย่อยเข้ามาเทรดบล็อกเทรดมากขึ้นก็เลยทำให้ตลาดก็อาจจะมีส่วนนิดนึงแต่คุณต้องเล่นทางฝั่งรองนะใช่ ทีเนี้ยนี่จะบอกว่าจริงๆแล้วในตลาดเนี่ยเราบอกแล้วว่าตอนต้นเลยว่าบล็อกเทรดเนี่ยคือหุ้นใหญ่หุ้นใหญ่มี93ตัวโอเคเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นหุ้นใหญ่ในเซ็ตร้อยเนี่ยไม่ได้มีเจ้าคนเดียวไม่ได้มีรายย่อยคนเดียวหรอกไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวมีกลุ่มอื่นด้วยใครเล่นบ้างนักลงทุนต่างชาติถูกไหมครับมีกองทุนไทยกองทุนไทยมีป๊อปเทรดมีรายย่อยแล้วก็มี4เพลเยอร์หลักมี4เพลเยอร์ทุกเพลเยอร์เนี่ยเล่นบล็อกเทรดหมดใช่ฮะรายใหญ่ก็ด้วยนะไอพอร์ตที่แบบ500ล้าน1,000ล้านพวกนี้เล่นแน่นอนพวกนี้แน่นอนเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าเกิดนักลงทุนทั่วไปหรือรายย่อยเนี่ยมองตรงข้ามกับชาวบ้านเขามองตรงข้ามกับอีก 3-4 กลุ่มที่เหลือพี่คิดว่ามันจะขึ้นมั้ยไม่มีทางรอดคือถ้าไปสวนทางกับพวกรายใหญ่หรือสวนทางกับพวกต่างชาติหรือกองทุนเนี่ยเรารายเดียวเนี่ยรายย่อยคนเดียวเนี่ยไม่มีทางสู้ได้ใช่ไหมครับถูกต้องแน่นอนครับอาจจะแค่ยกช่องนึงแล้วก็แต่ไม่มีผลอะไรไม่มีผลอะไรกับการไม่มีผลอะไรกับการเปลี่ยนแนวโน้มนั้นเพราะฉะนั้นบล็อกราคาที่มันเซ็ตขึ้นมาจะ1,700อยู่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่านี่1,700หรือยังมาเมื่อเช้าไปแปะอีกนิดนึงไปแตะนิดนึงนะพี่นะตอนนี้แปลว่าเซ็ตที่ขึ้นมาประมาณเกือบ150จุดตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับบล็อกเทรดแบบว่ามีรายย่อยไปเทรดบล็อกเทรดจนดันขึ้นมาได้ไม่ใช่อย่างนั้นฟันโฟเข้าจริงถูกต้องหรือว่าอาจจะมีการเทรดหุ้นมาด้วยหรือ uh-huh. หลายแบบ uh-huh. เพราะฉะนั้นมีคนหลายๆกลุ่มเนี่ยมองทิศทางเดียวกัน uh-huh. ต่อให้มันลงแรงๆ uh-huh. ต่อให้มันลงแรงๆอย่างเช่นอาจจะเกิดไครซิสเกิดขึ้นหรืออาจจะได้อย่างหนึ่ง uh-huh. ลงแรงๆเดี๋ยวคนเดี๋ยวกล้าพูดไว้เลยก่อนว่าถ้าเกิดวันไหนตลาดลงแรงๆทุกคนก็จะมาพูดว่าลงเพราะบล็อกเทรดลงเพราะมีการขายบล็อกเทรดปริมาณมากแล้วไงต่อจะได้บอกเลยว่า4กลุ่มเนี้ยต้องมีมุมมองเหมือนกันถึงจะทำให้แนวโน้มเปลี่ยนได้ถูกแต่จริงๆแล้วจะไม่ขนาด4กลุ่มหรอกส่วนมากจะเป็น3ใน4มันต้องมีใครสักคนคิดไม่เหมือนก็เดินใช่แล้วมันจะไม่เกิดการขายหุ้นมันจะเป็นใครรายย่อยมันจะเป็นพวกเราใช่ไหมคือจริงๆแล้วเดี๋ยวต้องขอบอกว่าในกลุ่มลูกค้าของเดียมีทั้งรายย่อยและรายใหญ่รายใหญ่ในของเดียคือพอร์ต100ล้านขึ้นนี่เป็นกลุ่มลูกค้าของเดียเดียเพราะนั้นเดียอยู่ทั้ง2กลุ่มอยู่ทั้งฝั่งของรายย่อยอยู่ทั้งฝั่งของรายใหญ่สิ่งหนึ่งที่เดียเจอรายใหญ่เขาต้องการข้อมูลไปคิดต่อยอดเองถูกต้องครับเหมือนกับเดียหารีเสิร์ชมานะเดียข้อมูลอยากได้ข้อมูลอย่างนี้ช่วยพี่หาหน่อยใช่ยังไงต่อแล้วเขาก็ไปคิดวิเคราะห์เองถูกต้องครับแต่รายย่อยไม่ต้องการข้อมูลส่วนมากจะขอหุ้นเลยสำเร็จรูปเดียน้องเดียหุ้นตัวนี้ดีไหมซื้อเลยขายเลยอันนี้คือรายย่อยและรายย่อยเนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งที่ตรงข้ามอีโก้สูงมากเลยพยายามติดทางอยากทำอะไรเองทำอะไรเองแล้วไงต่อไม่ชอบเครื่องมาร์เก็ตติ้งโอเคกลัวอะไรรู้ไหมพี่
ลัวมาร์เก็ตติ้งรู้ว่าเฮ้ยจะซื้อหุ้นตัวนี้กลัวมันจะขึ้นอ๋อเดี๋ยวซื้อตามหรือไปแกล้งเราอะไรนะไม่มีอาจจะมีคิดอย่างนี้บ้างอาจจะมีคนคิดอย่างนี้บ้างมาร์เก็ตติ้งแม่งลอกหุ้นกูแน่เลยแล้วทำยังไงแต่รายใหญ่เนี่ยใช้งานอย่างเดียวเลยเดียขอตัวนี้ให้พี่หน่อยเดียซื้อตัวนี้ประมาณนั้นจริงจริงแล้วอ่ะออเดอร์ทูออเดอร์ถ้ามาร์เก็ตติ้งอยากจะดูอ่ะดูได้หมดเลยเพราะจริงจริงอ่ะสมมติพี่จิมเป็นลูกค้าเดียพี่จิมไปเปิดพอร์ตกับสมมติไปเปิดพอร์ตกับที่หนึ่งไม่เคยติดต่อมาร์เก็ตติ้งเลยพี่จิมรู้ไหมว่ามาร์เก็ตติ้งก็ได้ค่าคอมจากพี่อยู่แล้วแน่นอนถูกป่ะแน่นอนสุดท้ายทุกคนอ่ะต้องมีมาร์เก็ตติ้งฮะแล้วถ้าเกิดเฮ้ยคนนี้แม่งไม่เคยติดต่อกูเลยแล้วก็เฮ้ยมันเห็นกำไรดีกูก็ไปดูนั่งเฝ้ามันเฮ้ยคนนี้เสร็จอะไรก็ทำได้แต่แค่แต่จริงไม่ควรทำใช่โอเคไม่ไหวโอเคไปต่อจริงๆแล้วเนี่ยรายย่อยอ่ะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากมาร์เก็ตติ้งเลยแต่เสียตังค์ให้มาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นดิก็เลยทำระบบขึ้นมาแต่จริงจริงจริงรายย่อยคุณต้องใช้มาร์เก็ตติ้งให้มากๆนะใช่ใช่เพราะว่าเราอ่ะเสียตังค์ให้เขาแล้วต้องใช้แต่บางทีใช้เนี่ยต้องมีความเหมาะสมกับที่เราโอเคก็หนอกไม่เทรดเลยแต่ก็ใช้อันนี้ก็ไม่ได้ครับพี่ก็มันดูน่าเกลียดไปนิดนึงแต่ก็ช่วยช่วยเขาบ้างใช่เขาบ้างเออนะโอเคนะแล้วก็เมื่อกี้เราก็พูดถึงแล้วว่าบล็อกเทรดแต่แกที่คนเข้าใจผิดมีเรื่องของการโลเวอร์มีเรื่องของการทำเรื่องของการทรานเซ็คชันว่า มีคนมาทำตรงข้ามเราหรือเปล่า แล้วก็น่าจะหมดและคำถามที่แบบเป็นข้อเสียว่าเฮ้ยข้อจำกัดว่าบล็อกเทรดมันเจ๋งจริงหรอหรืออะไรเงี้ย ทีนี้บางคนสงสัยอยู่ ที่เคยสงสัยไหมว่ายอดซื้อยอดขายสิ้นวันที่มี4เพลเยอร์เนี่ยนะใช่แล้วก็มีทั้งของหุ้นแล้วของฟิวเจอร์มีจะมีคนสรุปให้ทุกคนเนี่ยทำไมวันนี้กองทุนกองทุนซื้อหุ้นกองทุนซื้อหุ้นหรือว่าป๊อปเทรดซื้อเยอะป๊อปเทรดซื้อเยอะแล้วไปช็อตในฟิวเจอร์แต่รายย่อยก็ไปลองในฟิวเจอร์เยอะอันเนี้ยมันเกิดมาจากสมมติว่าพี่จิมเป็นนักลงทุนผมไปผมเป็นรายย่อยเป็นรายย่อยเปิดลองเปิดลองฟิวเจอร์นะฟิวเจอร์นะฟิวเจอร์ก่อนเปิดลองเพราะบล็อกเทรดต้องเป็นฟิวเจอร์อย่างเดียวถูกไหมพี่เปิดลองปุ๊บออเดอร์ของพี่เนี่ยไปอยู่ในกลุ่มของรายย่อยไอ้กูอยู่ในกลุ่มของลองถูกต้องแล้วเดียเป็นโบรกเกอร์เดียเป็นช็อตเพราะงั้นก็จะไปขึ้นสถานะช็อตในป๊อปเทรดป๊อปเทรดอยู่ในสถาบันปะสถาบันในสถาบันโอเคแล้วทีเนี้ยป๊อปเทรดเนี่ยต้องไปทำการซื้อหุ้นซื้อหุ้นเพราะว่าละผมเพิ่งจะลองไปใช่แล้วไงต่อเพราะฉะนั้นแปลว่า3อันเนี้ย3 transaction เนี่ย3 quarter party เนี่ยออฟเซตกันพอดีอ๋อโอเคเข้าใจแล้วที่มาที่ไปบางทีอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมตัวกองเอ้ยทำไมตัวป๊อปเทรดเนี่ยมันมีธุรกรรมแปลกๆวะบางทีมันไปช็อตแต่ทำไมมันซื้อหุ้นวะที่มันซื้อก็เพราะว่ารายย่อยบางทีไปลองบล็อกเทรดเอาไว้เขาเลยจะไปซื้อให้โอเคแล้วไงต่ออีกอันนึงพี่เคยสงสัยไหมเดียเนี่ยอย่างที่บอกว่าเดียเป็นคนที่แบบต้องรู้ให้จริงก่อนเพราะหนึ่งคือเรามีจบ financial engineer มาเราต้องรู้ให้จริงก่อนพี่เคยรู้ไหมว่าเคยสังเกตไหมในหุ้นเนี่ยมี4เพลเยอร์ถูกต้องมีต่างชาติมีกองทุน มีป๊อปเทรดแล้วก็มีรายย่อยถูกต้องครับแต่พอในฟิวเจอร์ในอนุพันธ์อันนี้สงสัยเลยเหลือ3เพลเยอร์สงสัยเลยทำไมไม่แยกเหลือต่างชาติต่างชาติเหลือสถาบันกับป๊อปเทรดรวมกันแล้วก็รายย่อยรายย่อยทำไมไม่แยกเพราะว่าเวลาพี่ทำได้ทำไม่แยกสงสัยมานานแล้วเวลาพี่ไปซื้อกองทุนพี่เคยเห็นกองทุนฟิวเจอร์ไหมจริงๆคำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า alternative investment การลงทุนทางเลือกไม่เคยเห็นแต่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ไม่เคยเห็นในไทยเนี่ยยังไม่มีอ่าในไทยยังไม่มีกองทุนที่ไปลงทุนในฟิวเจอร์ไม่มีไม่มีหมายความว่าไม่ใช่ไม่มีกองเลยนะเพิ่งเปิดปีนี้มีอยู่กองนึงแต่ไม่ได้ลงทุนเองเป็นของต่างประเทศพวกนี้เวลาต่างประเทศก็ไปเข้าเล่นคนทรายทางฝั่งต่างชาติใช่โอเคเพราะฉะนั้นกองไทยสบายมากเลยเป็นแค่หน้าที่เหมือนจับหมูมาจับแพะมาชนแกะว่าโอเคต่างชาติเขามีพอร์ตที่เป็นกองทุนที่เทรดดิเรกทีฟนะเอานักลงทุนรายย่อยมาให้เทรดแต่สำหรับกองทุนไทยเนี่ยไม่มีเองอ้าวแล้วทำไมถึงชื่อว่าสถาบันแล้วไม่เป็นชื่อป๊อปเทรดไปเลยอ่ะเขารวมกันอ๋อจริงๆสถาบันก็มีบ้างใช่มีบ้างแต่จริงๆถ้าพูดงี้สัดส่วนถือว่าสถาบันถือว่าน้อยมากนะกองทุนถือว่าน้อยแสดงว่าเห็นตัวเลขลองช็อตในฝั่งสถาบันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย 90% เนี่ยมาจากป๊อปเทรดใช่โอเคเพราะสถาบันตัวกองทุนเนี่ยจะทำการเฮดจิ้งอย่างเดียวโอเคทำการเฮดจิ้งแล้วก็ทำการมีไดเรคชั่นเนี่ยนิดนึงแต่ไม่ได้แบบเกิน 50% หรือไม่ได้เกิน 30%
เอางี้ที่ผมไปด่ากองทุนบ่อยๆเรื่องช็อตๆนี่จริงๆแล้วจริงผิดตัวผิดตัวผิดตัวต้องไปด่าไปด่าเดียนี่แหละไม่ใช่ต้องไปด่าพวกเพจนี่แหละอ่าโอเคพึ่งรู้เลยเนี่ยโอเคเหลือ3กลุ่มเหลือ3กลุ่มประมาณนี้โอเคไงต่อไงต่อนี่แหละเพราะงั้นสุดท้ายแล้วบางคนอาจจะยังมีคำถามหรือว่าเดียไม่ชอบอยู่สิ่งนึงนะฮะสิ่งนึงเนี่ยอันนี้คือเดียค่อนข้างจะมีธงของเดียคือบางครั้งเนี่ยคนพี่จิมเคยได้ยินไหมว่าคนที่พูดอ่ะไม่ค่อยได้ทำคนที่พูดไม่ค่อยได้ทำไม่ได้ยินบ่อยเลยเช่นนักวิเคราะห์ที่บอกว่า Windows Dressing อ่ะเดียอยากไปถามนักวิเคราะห์จังเลยมึงอ่ะเคยทำ Windows Dressing เปล่าพูดจังเลยแล้วมันทำไหมไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เพราะว่าคนทำคือใครฟาร์มเมเนเจอร์อ๋อฟาร์มเมเนเจอร์ไม่เคยมาพูดไม่เคยพูดคือเขาทำเขาทำไปเลยไม่บอกใช่เรื่องไหนมาบอกถ้าบอกเดี๋ยวราคาแพงไปซวยเลยใช่อันนี้เด็กเรียกว่าคนทำอ่ะไม่ค่อยได้พูดส่วนไอ้คนพูดอ่ะไม่ค่อยได้ทำคนพูดอ่ะไม่เคยทำ ไม่เคยทำเลยใช่แล้วพูดจังเลยเนี่ยเดี๋ยวไตรมาสนี้ต้องมี Windows Dressing แล้วมันต้องมีปรากฏว่าพอไม่มีอ๋อไตรมาสนี้ไม่มี Windows Dressing เขาก็พูดว่าอ๋อไม่มีเขาไม่มีรอไตรมาสหน้าแต่นักวิเคราะห์ก็เป็นนักวิเคราะห์เขาก็ต้องวิเคราะห์ไปนะแต่อาจจะถูกผิดบ้างก็ไม่ว่ากันนะเหมือนกันตอนเนี้ยบล็อกเทรดหลายๆบล็อกก็แบบนักวิเคราะห์เหมือนกันเวลาขึ้นลงเหมือนกับอย่างเช่นพี่เคยอ่านข่าวไหมว่าวันนี้ดาวโจนส์ปิดพุ่ง1จุดเดี๋ยวก็งงแม่งปิดพุ่ง1จุดจะปิดพุ่งทำเพื่อบ่อยบ่อยบ่อยเฮ้ยตกลง1จุดนี้มันคือพุ่งแล้วเหรอวะเราคิดในใจเราคิดในใจอย่างเช่นวันที่มีการยิงกันอ่ะที่อเมริกายิงฉลาดกันที่รู้ไหมว่าวันนั้นอ่ะดาวโจนส์ก็ปิดขึ้นเรียนรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดดาวโจนส์ปิดลบมันก็จะเขียนว่าวันนี้ดาวโจนส์ปิดลบเนื่องจากมีการยิงกันโอเคนักลงทุนรับข่าวคือพยายามจะหาข่าวมาซัพพอร์ตสุดท้ายเหมือนกันนักลงทุนไทยชอบไปหาข่าวมาซัพพอร์ตมาให้ลูกค้าได้ถามประจำเลยเยอะเลยเวลาหุ้นลงเพราะอะไรนั่นเนี่ยลงเพราะอะไรเออพี่ครับเดี๋ยวก็ยังไม่รู้เลยมันลงเพราะอะไรเดี๋ยวไม่มีข่าวยังไม่มีข่าวจริงเดี๋ยวคำถามเดี๋ยวส่งมาโอเคเจอคนที่ช็อตเจอแล้วไอ้นี่แหละไอ้เตี้ยตัวนี้แหละโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวขอถามพี่แบบว่าทำไมที่เทรดบล็อกเทรดถึงต้องมาเป็นลูกค้าไอเดเทรดหรือต้องมาเป็นลูกค้าเดียก็อย่างที่เล่าไปแต่แรกเลยว่าผมเนี่ยแน่นอนเลยผมชอบตัวที่มีฟอนต์เอ็นกับแบ็กเอ็นเนี่ยดีนะผมไม่ชอบที่จะแบบว่าฟอนต์เอ็นรับด้วยคนเป็นหลักนะฟอนต์เอ็นของเดียเนี่ยเป็นระบบมันเลยครับพี่เป็นโรบอทเป็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วติดต่อไปได้ตลอดมีพอฟอนต์เอ็นรับมาเนี่ยแบ็กเอ็นข้างหลังเนี่ยโอ้โหซัพพอร์ตดีมากงั้นแล้วเนี่ยทุกทรานแซคชันที่ผมออเดอร์ไปหรือว่าทุกคำถามหรือทุกข้อสงสัยอะไรไปเนี่ยหลังบ้านเนี่ยเคลียร์ให้ได้หมดอันนี้เป็นความประทับใจที่ให้เดียดูแลนะครับครับผมไวกว่าไหมพี่โอ้ยคนละเรื่องคือเดียฟอนต์เอ็นดีนะครับแล้วแบ็กเอ็นดีนะครับระดับความไวเนี่ยโปรเซสเนี่ยมันจะชัดแล้วมันจะไวมากอันนี้สั่งไปเนี่ยนาทีหนึ่งได้ของเคยคิดจะแคนเซิลแล้วแม่งแคนเซิลไม่ทันด้วยถึงขั้นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ทันแล้วพี่ครับแต่ว่าเราทำอะไรไปว่าเราเป็นคนออเดอร์ไปแล้วเนี่ยถือว่าเราต้องรับผิดชอบในออเดอร์นั้นนะเหมือนเวลาพี่กดคีย์ในสตรีมมิ่งเองอะเอ็นเทอร์ไปแล้วเคนเซิลไม่ทันแล้วพี่เหมือนเราคีย์สตรีมมิ่งแล้วเรากดสั่งออเดอร์เรียบร้อยใส่พินเรียบร้อยแล้วพอกดซับมิดไปเรียบร้อยแล้วบอกเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งไม่ได้แล้วไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันคือไปที่อื่นเนี่ยอาจจะเป็น30วิ1นาทีแต่ของเดียเนี่ยพี่ยกหูสะหูมาปุ๊บน้องเดียเอาออฟเฟอร์เลยสมมุติอยากจะลองข้อขวาปุ๊บเฮ้ยเดียแป๊บนึงพี่ไม่เอาแล้วไม่ทันแล้วเสร็จเลยใช่ครับเสร็จเลยไปละของมันมาแล้วออเดอร์วิ่งไปแล้วเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าความไวเนี่ยเทียบเท่ากับเขาเองเทียบเท่าเขาเองอันนี้จริงนะครับอันนี้ยอมรับแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่พี่อาจจะยังไม่เคยรู้นะฮะคือเดียกล้าพูดว่าเนื่องจากตะเกียที่บอกไปว่าโบรกเกอร์ต้องไปทำการซื้อหุ้นอ่ะโอเคถูกต้องครับแปลว่าต้องใช้เงินของโบรกไหมใช้ของโบรกดิถูกป่ะถูกต้องครับพี่เอาเงินมาวางเพียงแค่ 10% ถูกต้องก็ต้องเอาเงินมาวาง 1,000 ล้าน 10 100 ล้าน 10,000 ล้านเพื่อจะ cover เราใช่โอเคได้ดอกเบี้ยเพียงแค่ 6% เองนะแล้วก็เราต้องไม่เคาะเกิดพี่ลองคิดดูดิถ้าเกิดตอนตลาดขาขึ้นแบบเนี้ยพี่รู้ไหมว่าไอ้เงินก้อนนั้นน่ะเอาไปทำอื่นได้เยอะเลยจะบอกพี่ป่ะเรียกกำลังจะบอกว่าเงินก้อนนี้เต็มเงินก้อนนี้เต็มแล้วทำไงอ่ะอย่างเช่นตลาดขาขึ้นมาสมมติว่าพี่เป็นลูกค้าใน A ผมไปเป็นลูกค้าใน A ไงต่อแล้วพี่บอกว่าโทรไปปุ๊บน้องคนนั้นบอกว่าอ๋อพี่พอร์ตแน่นอนเต็มแล้วแน่นอนเจอบ่อยเลยสมัยก่อนพอร์ตเต็มแล้วพี่ทำอะไรไม่ได้เลยทำไม่ได้เสียโอกาสไม่มีของใช่ไม่มีของใช่หรือว่าพี่จะช็อตปุ๊บน้องเดียพี่จะช็อตอ๋อพี่เต็มแล้วไม่มีของแล้วไม่มีของแล้วหมดแล้วครับเงินหมดแล้วพี่เงินหมดโบกแต่เสียโอกาสอันนี้เป็นสิ่งที่พี่จิมไม่เคยรู้ฮะคือพี่เป็นลูกค้าเดียพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยพี่มีหน้าที่อย่างเดียวคือหาหุ้นเดียเปรียบเทียบฟังอย่างนึงระหว่างพี่เทรด DW กับเทรดบล็อกเทรดสินค้านี้เป็นเพื่อนกัน
อ่ะโอเคครับเป็นเหมือนกันคล้ายกันโอเคอ่ะพี่หาหุ้นมาตัวนึงมาดูลักษณะการทำงานพี่จิมอยากเทรด DW อ่ะฮะพี่จิมหาหุ้นเป็นแรงเป็นแล้วเข้ากันเป็นแล้วหาหุ้นเป็นปุ๊บพี่ต้องหาทำอะไรต่อถ้าเกิดจะเทรด DW ต้องมาดูก่อนว่าค่ายไหนมีค่ายไหนอ่ะค่ายไหนออก DW ตัวนี้บ้างใช่โอเคแล้วมีฝั่งคอฝั่งคุณหรือเปล่าเออมีฝั่งที่เราอยากทำหรือเปล่าอายุเมื่อไหร่อีกหมดอายุเมื่อไหร่มีออกกี่ตัวกี่ตัวอีกซีรีส์ไหนเปิดตารางไหมเปิดแหลกเลยกว่าจะได้ซื้อเนี่ยใช้เวลาประมวลผลพอสมควรเพราะฉะนั้นแปลว่าเนี่ยงานหนึ่งงานที่งานมางานหนึ่งงานเนี่ยไอ้หนึ่งหุ้นเนี่ยพี่เกิดเงินประมาณ5งานถ้าเกิดพี่ไปหาหุ้นเจอสัก3ตัวโอ้โห15งานเสียเวลาแต่ถ้าเกิดพี่มาเทรดบล็อกเทรดงานของพี่จะเหลือแค่งานเดียวหาหุ้นให้เป็นหาหุ้นหาหุ้นให้เป็นนะครับจบที่เหลือไม่ใช่หน้าที่พี่เดียไปเป็นคนหาของมาเฮ้ยสมมติที่เคใจเต็มแล้วของเดียคือมีของครบทั้งประเทศเลยครบทั้งประเทศเลยแปลว่าอะไรเดียไปหาของมาทั้งหมดแล้วถ้าเกิดเดียไม่มีหมายถึงว่าถ้าเกิดไปกินโทรมาหาเดียพี่จิมครับเดียได้ตัวนี้พี่เต็มแล้วถ้าเดียไม่มีแปลว่าที่อื่นไม่มีนี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมโทรไปหาเดียแล้วได้ของตลอดใช่ไหมนี่คือที่มาที่จะบอกงี้ใช่ไหมใช่โอเคเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดพี่โทรไปหาที่อื่นไม่มีแต่โทรมาหาเดียอาจจะมีก็ได้ถูกไหมครับถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่โทรมาหาเดียเนี่ยแล้วเดียบอกว่าไม่มีพี่ไม่ต้องโทรหาที่อื่นแล้วไม่มีแน่นอนแค่นี้เองโอเคทั้งฝั่งรองฝั่งช็อตนะเดียมีของทั้งฝั่งรองและฝั่งช็อตเยี่ยมไวกว่าเยี่ยมเยี่ยมอันนี้โอเคจริงๆแล้วความลับเนี่ยมันมีเยอะอย่างเช่นพี่ไปเปิดบล็อกบางบล็อกบล็อกเนี่ยไม่ได้เป็นโตเองอย่างเช่นพี่ไปเปิดบล็อก A บล็อก A ไม่มีตังค์ให้พี่ก็ต้องไปทำทรานเซ็คชันกับอีกบล็อกนึงอ๋อโอเคกินหัวคิวใช่กินหัวคิวเขาจะใช้อีกถูกไหมโปรเซสมันก็จะต้องหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนของเดียช็อตคัดมากตรงเลยได้เล็กเลยนะไวมากมีคำถามอะไรไหมครับมีคำถามไหมระหว่างนี้ถามมาได้นะเดี๋ยวนี้หนึ่งครับพี่ถ้าเกิดใครสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะลองเล่นระบบเนี่ยเดี๋ยวเขาน่าจะระบบมาโชว์บ้างครับนี่หนึ่งผมถามนี่หนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่าผมเป็นรายย่อยเนี่ยอันนี้อย่างผมเนี่ยหาหุ้นเองเป็นอยู่แล้วครับพี่ถ้าสมมติว่าผมเป็นรายย่อยแต่ว่าผมหาหุ้นได้เป็นเนี่ยแล้วผมรีเควสหรือถามมาทางในระบบโรบอทเนี่ยนี่ไม่เคยใช้นะครับถามหน่อยเดียมีสรุปไหมว่าโลหุ้นไหนเป็นขาขึ้นบ้างหรือเป็นขาลงบ้างอะไรงี้มีไหมมีด้วยอีกคือช่วยกันหายใจใช่คือทุกเช้าเนี่ยทุกกลางคืนเดียทำการบ้านไว้ให้ทุกเช้าเดียส่งมาให้ลูกค้าว่าฝั่งรองตัวไหนน่าสนใจฝั่งช็อตน่าสนใจเราไม่ได้ชี้นำเราส่งมาให้เป็นบาสเกตฝั่งรองมีตัวนี้นะพี่เป็นมอนิเตอร์ฝั่งรองตัวนี้ฝั่งช็อตพี่มอนิเตอร์ตัวนี้อยากจะเอาตัวอื่นก็ได้แต่เผื่อพี่จะได้ทำการบ้านน้อยลงไปอีกโอเคโอเคอันนี้ก็คือสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเอ้ยตัวไหนคนที่หาหุ้นไม่รู้จะเริ่มยังไงก็จะมีตัววอทลิสต์ให้ดูแต่คนหาหุ้นไปอยู่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็มีบอกจุดสต็อปลอสให้ด้วยมั้ยเนี่ยมีบอกจุดสต็อปลอสให้ว่าจุดไหนถ้าเกิดตรงนี้แสดงว่าผิดทางแล้วต้องรู้คือเดี๋ยวก็เราก็ประเมินความเสี่ยงเองได้นะใช่ครับโอ้อันนี้ก็หรือใครอยากถามผมนี่ผมช่วยได้นะเพราะเดี๋ยวเรามี LINE แอดใช่ไหมพี่มี LINE แอดมี LINE แอดเดี๋ยว LINE แอดก็จะมีทั้งพี่และเดียแล้วก็มีทีมงานเดี๋ยวแอด LINE แอดตัวนี้ก่อนเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ให้ทุกคนเริ่มอินฟอร์เมชันแล้วก็เดี๋ยวจะส่งดีเทลถ้าเกิดใครจะลองดูระบบครับผมครับก็จะเป็นแอดบล็อกเทรดเลยแอดบล็อกเทรดเลยตรงๆเลย LINE แอดนะแอดนำหน้าก่อนแล้วก็พิมพ์ว่าแอดแล้วก็บล็อกเทรดบล็อกนี่พิมพ์เดี๋ยวเดียเขียนให้บางคนเดียเคยเจอลูกค้าไปเขียนครับ BOXโอเคไม่เป็นไรกันได้ไหมกันบางคนอาจจะเข้าใจผิดเดี๋ยวเดียเขียนให้เป็นไปได้บล็อกตัวนี้นะครับบล็อกแล้วก็เทรดแอดมีแอดนำหน้าด้วยไลน์แอดนี้บล็อกเทรดจะเป็นอย่างนี้นะครับ B L O C K บล็อกนะครับแล้วก็ T R A D E เพิ่งสร้างใหม่เลยเพิ่งสร้างเลยพี่หมัดเมื่อกี้เลยกับมือเลยอันนี้คือตัวนี้ถ้าใครแอดมาเนี่ยถ้าอยากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะหาข้อมูลให้แล้วก็ถ้าเกิดจะทดลองระบบหรือดูระบบเราเป็นยังไงเนี่ยก็ยินดีจะช่วยให้นะอันนี้เราผมกับน้องเดียนะก็คือพอมาคุยกันเนี่ยเฮ้ยมันคลิกเพราะว่าเดียเนี่ยมันนิสัยคล้ายผมหลายๆอย่างเลยคือทำอะไรก็คือลุยเลยแล้วคุยเนี่ยเป็นคนคุยไวเหมือนกันเป็นคนใต้ไม่ใช่เราเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่นะผมพี่คนใต้พี่คุยผมเนี่ยใต้พี่ใต้เชียงใหม่กรุงเทพไปแล้วแต่คุยไวมากดังมากเลยไม่รู้คนกรุงเทพประเทศอะไรผมเนี่ยคนหัวหินนะคนภาคใต้นะผมเนี่ยคุยน่ะไวต้องขออภัยแต่ว่าพยายามจะพูดให้ชัดนะแล้วก็คุยกับน้องเดียก็ประทับใจหลายๆอย่างเรื่องของการซัพพอร์ตอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยบล็อกเทรดเนี่ยมันเหมาะกับการลงทุนในระยะยาวเหมือนกันทั้งสั้นทั้งยาวทั้งกลางอะนะแล้วผมคิดว่านักลงทุนเนี่ยครับควรต้องมาลองนี้ดูอาจจะไม่ต้องเล่นตัวเยอะมาก
หรืออาจจะไม่ต้องใช้วอลลุ่มในการเล่นตอนแรกเยอะมากเป็นมินิมัมไปก่อนเพื่อจะดูว่าไอตัวบล็อกเทรดมันดีแล้วมันตอบโจทย์เรายังไงใช่แล้วบล็อกเทรดเนี่ยเป็นตัวฝึกวินัยที่ดีที่สุดตัวหนึ่งเหมือนกันคือใครที่รู้ว่าตัวเองไม่มีวินัยครับแล้วรู้สึกว่าไม่รู้จะแก้ยังไงดีมาลองบล็อกเทรดน้อยๆก่อนก็ได้เพื่อจะดูว่าเฮ้ยเราอ่ะเหมาะไหมถ้าเราไม่เหมาะเนี่ยคือจากนี้ไปเนี่ยเราก็เริ่มฝึกมันหรือถ้าเราไม่ฝึกไม่ได้จริงๆต้องมีวิธีการลงทุนใหม่เลยนึกออกไหมอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำพี่ๆเพื่อนๆนักลงทุนนะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะตอบรายการและนี่จะตลาดเปิดยังเนี่ยยังครับพี่ใกล้เปิดแล้ววันนี้พันเจ็ดแล้วเนาะก็เดี๋ยวขอฝากไว้นิดนึงว่าถ้ามีคำถามก็ส่งมาทางไลน์แอดได้หรือถามที่เพจพี่จิมได้เลยถามที่เพจได้เลยถามที่เพจอาจารย์จิมได้แล้วก็สุดท้ายแล้วจริงๆอยากบางคนบอกว่าเฮ้ยจะมีทั้งรายใหญ่แบบพอเป็นร้อยล้านบางคนบอกว่าอยากมีแค่แสนหนึ่งห้าหมื่นไม่ต้องห่วงครับลูกค้าทุกคนเดียดูแลเท่ากันจริงๆแล้วอ่ะรายใหญ่เสียเปรียบเพราะว่าเดียดูแลรายใหญ่กับรายย่อยมาตรฐานเดียวกันเดียมีแค่วันสแตนดาร์ดไม่มีว่าเราไปแบบไม่มีว่าเหมือนกับเราพี่ไปแบงค์เนี้ยไปแบงค์ของหลักฐานแบงค์ต่างอย่าระบุชื่อแบงค์ต่างแบงค์เนี้ยเขาจะมีแบบเป็นช่องทางพิเศษช่องทางพิเศษมีอะไรเงี้ยแต่ของเราทุกคนได้เท่าเทียมกันไม่มีช่องทางพิเศษใช่ทุกคนติดต่อได้เหมือนเดิมทุกคนมีตัวฟอนต์เอ็นเดียวกันส่งข้อมูลไปหาที่ฟอนต์เอ็นนี้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวแบ็กเอ็นจะโปรเซสให้ทั้งหมดใช่นะครับมีโรบอทไม่ว่าจะมีเงินเท่าไหร่ก็ใช้โรบอท